ครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมสสและก็นักการเมืองในภาคของพรรคเพื่อไทยนะครับของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลก็มีการหารือในเรื่องความห่วงใยในกรณีที่มวลน้ำจำนวนมหาศาลกำลังจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ได้มีการหารือถึงแผนในการรับมือน้ำท่วมนะครับรวมทั้งแผนที่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้ซึ่งก็มีการแบ่งโซนความรับผิดชอบของสสกทมรวมทั้งสกสขนะครับก็จะมีการรับมือในการช่วยโดยท่านประธานเนี่ยก็คือท่านเลขาธิการพรรคนะครับก็เป็นประธานส่วนประธานภาคกทมท่านวิชาญมิเชยนันท์เนี่ยก็เป็นรองประธานที่จะดูแลในฝั่งตะวันออกนะครับพื้นที่เมนบุรีหนองจอกนะครับลาดกระบังส่วนในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นท่านประธานจะดูแลนะครับรวมทั้งฝั่งในของจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีสสรับผิดชอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการแบ่งพื้นที่และก็จะระดมนะครับสสรวมทั้งสมาชิกพรรคลงไปในพื้นทุกพื้นที่เพื่อจะประสานงานและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในการที่เราห่วงว่าเมื่อมีมวลน้ำเข้ามานะครับเป็นการประสานงานช่วยกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐอีกครั้งอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการแบ่งการทำงานและจะมีการลงพื้นที่ในวันนี้เลยนะครับทั้งหมดนะครับก็จะระดมสรรพกำลังและก็จะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนที่สองครับกรณีที่ยังมีการหารือถึงหน่วยงานบางหน่วยรวมทั้งฝ่ายการเมืองนะครับบางฝ่ายบางพรรคยังเล่นเกมการเมืองไม่รักษาให้ความร่วมมือในยามที่ประชาชนเดือดร้อนในลักษณะเหมือนหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้มันมีคือมีข้อมูลจากผู้บริหารบางคนรวมทั้งท้องถิ่นเนี่ยและหน่วยงานของรัฐเนี่ยพยายามจะเข้าเกียร์ว่างทำให้การแก้ปัญหาของรัฐบาลทั้งที่มีศูนย์ออกมาในการช่วยเหลือที่น้องประชาชนเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยทำให้ยังไม่ได้ดำเนินการได้ผลเต็มที่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ส่วนราชการก็ดีในบางส่วนบางกลุ่มรวมทั้งฝ่ายการเมืองเนี่ยเลิกพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวนะครับโดยดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ให้มีการอย่ามองว่าประเด็นที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนเนี่ยเป็นเกมการเมืองไม่เช่นนั้นนะครับวันนี้ผมและก็มีสสในกลุ่มที่ประชุมกันวันนี้ก็จะไปจี้หน่วยงานเหล่านั้นรวมทั้งฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นและประจานให้ประชาชนได้เห็นธาตุแท้ของพวกที่เห็นแก่ตัวซึ่งไม่เห็นหัวชาวบ้านในขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับรายงานนะครับว่ามีกระสอบทรายมีทรายเข้าไปแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการขนและใส่ถุงทรายอ้างว่าเป็นวันหยุดบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสมควรประณามอยากจะฝากถามไปยังหน่วยงานท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานราชการบางหน่วยว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เข้าสู่ลักษณะเหมือนกับผมไม่อยากจะมองว่าเป็นแผนที่ดิสเครดิตรัฐบาลในภาวะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนวันนี้ท่านควรจะต้องปรับเนื้อกลับตัวเสียใหม่และทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงๆจริงๆอย่างจังนะครับไม่งั้นจะถูกประจานแน่นอนอันนี้เราจะเอาจริงแล้วนะครับเพราะได้รับรายงานตรงกันหลายจุดผมเองก็ไปเผชิญกับเหตุเมื่อมีการลงพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ศุกร์เสาร์แล้วก็เห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นบางหน่วยเนี่ยนะครับมีการเข้าเกียร์ว่างสืบเนื่องจากปัญหาภัยพิบัตินะครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีผลกระทบอยู่ในหลายจังหวัดแล้วก็รวมถึงในกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้นะครับทางพื้นที่หลายจุดในพื้นที่ฝั่งตะวันออกใน4เขตนะครับทั้งมินบุรีหนองจอกและกระบังคลองสำวาแล้วก็รวมถึงทางเขตดอนเมืองสายไหมที่กำลังเกิดน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีแถบทางติดแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะไม่ใช่เฉพาะในฝั่งตะวันออกซึ่งรองรับน้ำที่ประการสำคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยผมเองมีมุมส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งด้านตะวันออกที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำอยู่ในขณะวันนี้เพราะว่ามีประตูระบายน้ำนะครับอยู่ทางฝั่งด้านนอกเช่นประตูคลองหนึ่งนะวัดบัวแก้วประตูบางชันประตูคลองแสนแสบประตู
บึงขวางคลองสามหรือไปทางลาดกระบังก็มีกระทุ่มเสือปลานะฮะแล้วก็ไล่ลงไปถึงของทางคลองด่านทั้งหมดเนี่ยต้องยอมรับสภาพฮะเพราะหลังจากที่มีสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยการเคลื่อนของน้ำเนี่ยก็ถูกฝังนะฮะโดยสนามบินคลองที่เคยผ่านได้3คลองถูกตัดขาดหมดนะฮะแล้วก็มาขุดเสริมเปลี่ยนแนวทางน้ำเนี่ยธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเหลืออยู่2คลองประกอบกับน้ำทางเหนือเนี่ยทางอยุธยามาถึงเต็มที่แล้วนะฮะถือว่าเป็นฤดูน้ำซึ่งเร็วมากกว่าปกติที่ฝนจะเข้ามาเพราะมีพายุน้ำหลักเนี่ยตอนนี้ประตูระบายน้ำเมื่อเช้าผมเช็คอยู่นะฮะมีความต่างอยู่โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกซึ่งถ้าบอกว่ามันเป็นความต่างอย่างกรณีของประตูระบายน้ำแสนแสบเนี่ย 1.25 นะครับด้านนอกก็คือระดับน้ำที่อยู่นอกเขื่อนอยู่นอกประตูระบายน้ำด้านในเนี่ยอยู่ประมาณ 0.6 ก็คือ60เซนความต่างเนี่ยลบกันแล้วเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเกือบ70เซนทีนี้อันนี้ประตูส่วนหนึ่งนะฮะบางชั้นเนี่ยต่างอยู่23เซนข้างนอก 6.63 ข้างใน40ความต่างของแต่ละประตูเนี่ยนะครับบึงขวางเนี่ย 1.05ข้างนอกนะข้างใน 0.06 ต่างอยู่50เซนผมยกตัวอย่างหลายๆประตูเนี่ยจะเห็นความต่างของจำนวนน้ำแสดงว่านอกคันเนี่ยน้ำยังสูงถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยที่ปทุมธานีนะครับหรือลำลูกกาก็จะสูงเป็นเมตรมันก็จะลดหลั่นกันนะฮะแต่ทำอย่างไรจะให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถชะลอน้ำได้เพราะอย่างรังสิตเนี่ยมันมีทุ่งรังสิตเนี่ยก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านพอพื้นที่บ้านคนเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนพื้นที่ที่จะรองรับน้ำหรือแถวหนองจอกแถวมินบุรีแถวลาดกระบังเนี่ยพื้นที่นอกคันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องมีน้ำเนี่ยเข้ามาสู่เป็นจำนวนพื้นที่มากหน่อยหนึ่งแต่ทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทางรัฐเองก็ต้องจัดเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะประสบภัยเป็นพื้นที่รองรับน้ำให้กับคนกรุงเทพมหานครในเขตชั้นในผมมองว่าการชดเชยเนี่ยนะครับต้องชดเชยมากกว่าภาวะของคนทั่วๆไปเพราะว่า อย่างต่างจังหวัดเนี่ยน้ำขึ้นเป็นเม็ดนะครับเป็นพื้นที่ทุ่งนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นชุมต่างๆแต่ในกรุงเทพต่างกันฮะเป็นหมู่บ้านเป็นคนพื้นที่เดิมซึ่งอยู่หนาแน่นถ้าเราปล่อยเปิดประตูระบายน้ำน้ำก็จะไหลพุ่งลงอยู่ในเข้าเขตบางกะปิรับรองผ่านสันแสบเข้าบางกะปิท่วมแน่นอนทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับได้ชดเชยเงินหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยสมมุติว่าประกาศเนี่ยให้ 5,000 บาทเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะนำเงินอีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาเพิ่มเติมให้กับคนในพื้นที่ซึ่งมากกว่าเพื่อดูแลความเสียหายในเบื้องต้นประการขณะนี้ประการต่อมาณวันนี้อุปกรณ์ของต่างๆผมเคยประชุมไปครั้งหนึ่งฮะเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนน้ำจะมาว่าต้องเตรียมการแล้วก็สั่งวัสดุเนี่ยตามเขตต่างๆเหล่านี้ให้มากคือตุนไว้ก่อนวันนี้ทรายเนี่ยไม่มีละเพราะทรายส่วนใหญ่มาทางอยุธยาถนนถูกตัดขาดทรายเป็นส่วนหนึ่งที่มองเห็นแต่กำลังมองต่อครับว่าเมื่อไม่มีทรายไม่มีวัสดุก็ต้องหาวัสดุอื่นทดแทนต้องทำคันกั้นน้ำนะครับเพื่อยกระดับเสริมคันดินนอกประตูคันกั้นน้ำให้เป็นช่วงเป็นชั้นเพื่อชะลอน้ำกั้นน้ำไว้ที่ผมบอกประตูนี้60เซนก่อนถึงเนี่ยเราชะลอไว้ได้ไหมในทุ่งรังสิตในทุ่งฝั่งทางคลอง13ซึ่งไม่มีบ้านคนเลยทางลำลูกกาชะลอน้ำไว้หน่อยได้ไหมเพราะประตูระบายน้ำเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยฮะทางชนประทานก็เร่งระบายน้ำซะจนลืมนึกไปว่าจากทุ่งที่ลงมาเนี่ยมันเข้าท่วมคนในพื้นที่เร็วเกินไปซึ่งยังไม่มีการเตรียมตัวถ้ามีการเตรียมตัวแล้วบอกกล่าวกันว่าน้ำจะเข้าเนี่ย
ขายังรักษาหมู่บ้านเป็นจุดๆได้ตอนนี้น้ำเริ่มเข้าในหมู่บ้านวัสดุสายเซยไม่มีครับหายากมากมีก็มีจำนวนน้อยต้องแย่งกันผมเป็นห่วงว่าถ้ายังไม่ทำคันกั้นน้ำชะลอน้ำโดยใช้รถเครื่องจักรยกดินนะฮะให้มันชะลอไว้เป็นจุดๆไล่ลงมาเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยน้ำก็จะท่วมในเขตชั้นนอกการเตรียมความพร้อมในการป้องกันในบ้านและนอกก็คือถนนถนนก็จะจมน้ำจริงๆแล้วยุทธศาสตร์หลักนะครับถ้าเป็นการสงครามเนี่ยเขาจะไม่ให้เส้นทางถนนเนี่ยขาดเลยถนนสะพานเช่นเดียวกันครับน้ำเนี่ยเมื่อน้ำเข้ามาเนี่ยนะท่านต้องกู้ถนนและรักษาถนนให้ได้นะครับอย่างถนนสายเอเชียที่น้ำท่วมขาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องกู้ให้ได้เช่นเดียวกันในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขตชั้นนอกที่ถนนต่างๆเช่นถนนนะครับถนนบึงขวางคลองสามทางด้านนี้เนี่ยที่เป็นถนนที่จะนำพี่น้องประชาชนออกเนี่ยราชอุทิศถนนต่างๆที่เริ่มท่วมแล้วนะครับถนนพญาสุเรนที่เริ่มปริ่มน้ำแล้วก็เป็นถนนที่เป็นยางลาดยางนะครับยางเนี่ยเจอน้ำไม่ได้มันจะพังทันทีเลยนะครับแล้วก็มีรถหนักเข้าผมจึงเรียนว่าการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยต้องบอกและประกาศให้ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับพวกผมเองเนี่ยเมื่อกี้ประชุมกันจะลงไปพบประชาชนและประกาศครับว่าเราต้องยอมรับเผชิญกับความเป็นจริงนะครับต้องบอกว่าฝนฟ้าที่ตกไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้กับน้ำที่ฝนตกด้านบนและมีพายุเข้าเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันเข้ามาถึงกรุงเทพเขตพื้นที่ชั้นนอกกระทบก่อนก็ต้องบอกชาวบ้านครับว่าจะเตรียมการอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีเรือที่จะไปผักน้ำออก 1,000 ลำผมฝากไปยังผู้ว่าฉะเชิงเทราครับเพราะทางชนประทานทางหลายฝ่ายบอกว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองนะครับพระองค์เจ้าชัยานุชิตต่อเชื่อมไปยังคลองมหาสวัสดิ์หรือคลองทางด้านล่างที่จะลงไปสู่ทางคลองด่านเนี่ยที่อยู่ริมคลองต้องโยกย้ายเขาออกเพราะถ้าเราผันน้ำแรงๆเต็มที่นะฮะมันก็จะกระทบเมื่อกระทบก็จะมีการทะเลาะกันระหว่างประชาชนที่อยู่ริมคลองฉะนั้นผู้ว่าเองต้องบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ย้ายคนเหล่านั้นนะครับขึ้นจากจุดดังกล่าวนะครับเพราะบางจุดนี้ลุกที่ชนประทานบางจุดนะผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะฮะแต่บางจุดต้องขอความร่วมมือต้องย้ายเขาขึ้นฮะเพราะพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็น 2-3 ล้านครัวเรือนทั้งประเทศฉะนั้นน้ำเนี่ยที่จะระบายลงเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่จุดที่จะลงอ่าวไทยนะครับจากอยุธยาก็ต้องมาลงทางด้านเข้ากรุงเทพนะฮะมันมากันหมดแล้วครับฉะนั้นคนจำนวนที่ยังติดอยู่นะครับในจุดที่เราจะผันน้ำเนี่ยทางแถบด้านข้างของคลองต่างๆที่เป็นปัญหาเนี่ยผมเรียนว่าต้องย้ายครับต้องเอาขึ้นทันทีเลยนะฮะอย่ามวนแต่เจรจานะฮะต้องขอความร่วมมือเขาเพราะเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ทบแล้วก็จะเป็นวิกฤตอันหนึ่งในการที่จะทำให้หน่วยงานไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่นะครับก็คือข้าราชการไม่กล้าไปเจรจาหรือพูดคุยนะครับผมก็ฝากไปทางท่านผู้ว่าฉะเชิงเทรานะครับว่าท่านต้องลงไปเจรจาไปพูดไปคุยและทางชนประทานเองผมก็ฝากต่อนิดนึงครับว่าประตูระบายน้ำทุกประตูที่จะเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านต้องคุยกับทางสำนักการระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำเองก็ต้องคุยกับทางเขตพื้นที่แต่ละเขตนะครับว่าโยกย้ายประชาชนทันไหมป้องกันถนนทันไหมป้องกันพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทันไหมถึงจะเปิดประตูระบายน้ำที่เพิ่มจำนวนปริมาณน้ำมากขึ้นเมื่อเขาป้องกันถนนป้องกันในบ้านได้แล้วเนี่ยนะครับน้ำจะมามากอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในฝั่งของพวกผมเองก็ยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะรับนะครับแต่ถ้าไม่มีความพร้อมเนี่ยผมเรียนว่าไม่อยากจะให้กรุงเทพมหานครหรือทางชนประทานเร่งระบายน้ำลงมานะฮะ
แต่ให้ทำคันชะลอเป็นจุดๆไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็เป็นการรองรับน้ำอีกส่วนหนึ่งครับขอบคุณครับ